คือการเข้าพรรษาแต่ละปีก็มีการเวียนเทียนที่ก็เดือนอะไรเดือนกุมภาก็วันมาฆบูชานี่วันหนึ่งวันวิสาขบูชานี่วันหนึ่งวันเข้าพรรษานี่วันหนึ่งมาเวียนเทียนกันการเวียนเทียนการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ของใจอย่างหนึ่งที่เราจะนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พูดง่ายๆว่าทอดอะไรก็ว่าได้อะไรความเก่าๆแก่ๆว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นผู้ก่อตั้งพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นในโลกนี้เรามาเป็นพุทธบริษัทจึงมาพิจารณาเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ว่าเป็นผู้มีพระคุณมหาศาลถ้าขาดพระพุทธเจ้าไปแล้วเนี่ยเราทั้งหลายก็จะไม่รู้ว่าศาสนาคืออะไรมันจะเป็นชนโชคดีอย่างหนึ่งถ้าพระองค์ไม่วางศาสนาเอาไว้ในโลกเราก็จะไม่รู้เรื่องพระพุทธเจ้าเลยตัวอย่างศาสนาบางศาสนาที่พระพุทธเจ้าของเราเหมือนกันเนี่ยบางองค์ก็วางศาสนาเอาไว้บางองค์ก็ไม่วางองค์ปัจจุบันของเราเนี่ยวางเอาไว้เพราะท่านมีอายุสั้นถึง80ปีเท่านั้นเองทั้งอายุไขคนในยุคนั้นสมัยนั้นก็มีอายุไข100ปีอายุไขทั้งศาสนาพุทธของเราจะเกิดขึ้นกับโลกแต่ละทีแต่ละทีเนี่ยไม่ใช่จะเกิดขึ้นง่ายๆที่เราต้องเข้าใจหรอกคือสิ่งทั้งหมดนี้ส่วนมากคนเราจะไม่ได้คิดกันไม่ได้คิดกันเหมือนกันกับเด็กๆอยู่ที่บ้านเวลากินข้าวก็กินไปอย่างนั้นแหละแต่เขาไม่นึกหรอกว่าข้าวมาจากที่ไหนเกิดขึ้นได้อย่างไรไม่ได้คิดเห็นอยู่ถ้วยอยู่จานก็ว่ากันไปตามเรื่องภาษาเด็กคือไม่ได้คิดนี่เหมือนกันนะสำหรับพูดของพวกเราหลายคนเห็นผู้ใหญ่ก็ทำอะไรก็ทำตามเฉยนั่นแหละเห็นเวียนเทียนก็เวียนตามนั้นแหละอันนี้ก็ไหว้พระก็ไหว้ตามเข้าไปเพราะความรู้จักตัวนี้แต่สิ่งที่ลึกซึ้งที่จะให้เกิดความสำนึกเรื่องบุญคุณเกี่ยวกับศาสนานั้นไม่รู้จักคือไม่นึกถึงถือว่าเราทำปัจจุบันดีแล้วก็ดีไปเลยเราเรียกกันไปฉะนั้นการจะนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมันจะได้นึกถึงว่าผู้มีพระคุณแก่เราทั้งหลายในยุคนี้แต่ว่าถ้าพระองค์ไม่วางศาสนาเอาไว้แก่เราแล้วเราเกิดมายุคนี้ก็เปล่าประโยชน์เป็นคนเถื่อนธรรมดาบรรดานั่นเองจะทำคุณค่าอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองก็ไม่ได้เพราะเราไม่รู้จักอะไรเลยก็เหมือนหลายประเทศที่ไม่มีศาสนาอยู่เขาก็อยู่กันได้จะอยู่กันแบบธรรมดาบรรดานั่นแหละธรรมดาบรรดากันไป เห็นนั่นในการทิ้งช่วงกันมายาวนานนะมีพระพุทธเจ้าอวดเกิดขึ้นกับโลกมาองค์หนึ่งองค์หนึ่งได้นะมันเป็นบุญของคนกลุ่มนั้นในยุคนั้นสมัยนั้นด้วยมาคิดดูแล้วพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยประกาศศาสนา45ปีคนในยุคนั้นสมัยนั้นมันกี่ประเทศหลายหลายประเทศแต่พระองค์ก็ไปไม่ถึงเช่นเมืองจีนเนี่ยนะประเทศจีนเนี่ยทั้งเป็นมานานเหมือนกันประเทศจีนหลายพันปีเหมือนกันเขาตั้งมาแต่ศาสนาเมื่อพระองค์ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเข้ายังไม่ถึง
ตอนศาสนาไปอยู่เมืองจีนไปตอนในช่วงพระพุทธเจ้าเราได้ผ่านไปแล้วตอนที่ว่าทั้งตำจังอะไรนำไปนี่เองนำไปที่เมืองจีนออกจากเมืองจีนก็ขยายเผยแผ่ไปทางญี่ปุ่นไปเกาหลีไปนู่นคือแต่ก่อนๆมาตั้งอย่างที่อเมริกาก็ยังไม่ไปศาสนาพุทธยังไม่ไปเพราะในช่วงนั้นอเมริกายังตั้งหลักเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่ได้ยังตั้งหลักเป็นกลุ่มก้อนไม่ได้หลายเผ่าที่รวมกันไม่ได้ก็เลยศาสนาเข้าไม่ได้เพราะอเมริกาที่รวมกันอยู่ทุกวันนี้ก็มารวมกันได้มาเนี่ย200กว่าปีเองจากนั้นถึงวันนี้ที่อเมริกาเขาก็เมืองไทยเราไล่เลี่ยกันนั่นเองมาพูดง่ายๆคือเมืองไทยเรายังก่อนอเมริกาขึ้นไปเห็นนั้นศาสนาจะไปเจริญที่ไหนก็แล้วแต่ส่วนมากมันจะไปดัดแปลงแก้ไขตามชาติและภาษาของตนตัวอย่างประเทศจีนเนี่ยเขาก็อีกรูปหนึ่งเป็นมหายานเขาก็นุ่งกางเกงเหลืองมันจะเป็นต้นตัวอย่างเกาหลีเนี่ยก็อีกรูปหนึ่งที่เบียดก็อีกรูปหนึ่งการแต่งตัวก็ค่ายเคียงกันนั่นแหละตัวอย่างญี่ปุ่นก็อีกรูปหนึ่งเดียวมันนี่เป็นต้นเพราะนั้นศาสนาของเราที่เมืองไทยนั้นถือว่าสมบูรณ์มากที่สุดในยุคนี้สมัยนี้การนับถือศาสนาที่มีพระมีศีล227ตัวเนี่ยสมบูรณ์เหมือนกับขั้งพุทธกาลส่วนศีลแห่งอื่นนะไม่ครบไม่สมบูรณ์อย่างประเทศเราฉะนั้นคนเราจึงถือว่าเกิดมาในเมืองไทยเนี่ยเป็นผู้มีเกิดมีความโชคลาภใหญ่หลวงทีเดียวเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเห็นพระพุทธศาสนามีความสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ถือว่าเกิดในประเทศที่สมควรท่านเรียกว่าปฏิรูปประเทศสาวาโซผู้เกิดในเมืองที่สมควรหรือประเทศที่สมควรคือประเทศที่มีชาวพุทธนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหารนี่ก็อีกอย่างหนึ่งจากทางโลกแต่บ้านเราเมืองเราประเทศเราเนี่ยมันสมบูรณ์ไปทั้งสองอย่างข้าวปลาอาหารก็เรียกว่าขายต่างส่งเมืองนอกไปทุกปีปีละหลายหมื่นหลายแสนตันส่งออกนอกเป็นนั่นล้านตันนี่ก็ว่าสมบูรณ์อย่างหนึ่งด้านศาสนาก็มีความสมบูรณ์อย่างมากทีเดียวแหละไม่มีเมืองใดประเทศใดจะมีความอุดมสมบูรณ์เหมือนประเทศไทยของเราเรื่องศาสนาถ้ามีความสมบูรณ์มีอยู่ก็ตามไปนี่แต่ก็มีอีกที่แห่งหนึ่งที่มีความสมบูรณ์ที่สุดหรือสมบูรณ์กันรองลงมาเป็นต้นแต่ส่วนใหญ่เมืองไทยเราเป็นชาวพุทธแต่ก็จะให้พุทธมีคุณค่าเท่ากันทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะผลของเนื่องการปฏิบัตินั่นเองทีนี้ถ้าว่าคนกลุ่มใดหมู่ใดแสวงหาครูแสวงหาอาจารย์แนะนำพาปฏิบัติเมื่อเจริญเมตตาภาวนาก็มีคุณค่าสูงขึ้นมีหลายๆเฮียงในหลายหมู่บ้านในหลายอำเภอตำบลของประเทศไทยเขาเพียงแค่ให้ทานเท่านั้นเองให้ทานก็รับศีลเพื่อในการรักษาศีลดูจะไม่มีแต่เพียงรับศีลเฉยๆการรับศีลนี่ครับการรักษาศีลมันแตกต่างกันแต่ทั้งเรื่องเดียวกันเหตุนั้นส่วนหนึ่งเรื่องส่วนใหญ่ยุคนี้สมัยนี้ยกตัวอย่างที่ภาคอีสานเนี่ยนะที่อีสานเนี่ยเป็นแบบภาคที่ว่ามีครูบาอาจารย์ฝ่ายปฏิบัตินี่มากอันดับของประเทศภาคอีสานนะอันดับหนึ่งของประเทศหรือว่าอีสาน17จังหวัดหรือทั้งหมดทั้งว่ามาเนี่ย18จังหวัดเนี่ยสถานที่ที่คนปริมาณเท่าไหร่แต่ก็บุคคลที่ว่าได้เจริญเมตตาภาวนาปฏิบัตินั้น
ก็ไม่เท่าไหร่นะส่วนมากเขาจะเพียงว่ามีการให้ทานหรือการรับศีลตามประเพณีนิยมเขาทำกันมาเท่านั้นเองเป็นชาวพุทธกันเท่านั้นแต่ก็มีคุณค่าเหมือนกันแต่ว่าคุณค่าน้อยแต่ถ้าผู้ใดเป็นชาวพุทธที่มีอุบายการภาวนาปฏิบัติมากขึ้นกำไรมันก็เพิ่มขึ้นเหมือนกับว่าการทำไร่หรือการทำนาคอยขายแต่ข้าวอย่างเดียวส่วนอาชีพอื่นไม่มีการเสริมเข้ามาเนี่ยเพ่งเงินในขายข้าวเท่านั้นมีคนกลุ่มหนึ่งนาเขาก็ทำหรือมีอาหารเสริมอีกอย่างหนึ่งขายออกไปนอกส่งออกก็ได้เป็นเย็บผ้าหรือทำสวนหรือทำอย่างอื่นเขาก็ทำขายได้มันก็มีกำไรสูงกว่ามีเราทั้งหลายแต่ว่าเป็นชาวพุทธเห็นเราพร้อมแล้วแต่ว่าเราทำทุกอย่างการทำบุญทำทานเราก็ทำการรักษาศีลแล้วก็รักษาไม่ใช่ว่ารับอย่างเดียวรักษาด้วยการภาวนาปฏิบัติเราก็ทำเนี่ยมันว่าเราบำเพ็ญกุศลทั้งสองอย่างให้ควบคู่กันไปได้เนี่ยว่ากามาวจรกุศลเนี่ยว่าการบำเพ็ญต่างๆที่เรามาเนี่ยการทำบุญให้ทานหรือไหว้พระสวดมนต์ทั้งหมดเนี่ยตัวกุณกามาวจรกุศลกุศลตัวเนี้ยจะทำให้บุคคลไปสู่สุคติไปได้แล้วก็เป็นทุนหนุนตัวเองให้สูงส่งขึ้นไปได้เช่นเดียวกันถ้ามันมีการให้ทานหรือมันมีการเสียสละแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าหาครูบาอาจารย์เนี่ยเข้าจนไม่ค่อยจะติดบุคคลที่จะได้ฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์บ่อยๆนั้นก็ต้องมีการให้ทานเป็นสื่อทางที่เขาไปหาสมมุติว่านายกนางขอเป็นคนที่ไม่เอาใจใส่อะไรเลยมีความตนีทีเหนียวไม่รู้จักกินจักทานตักบาตรอย่างนั้นก็ไม่ทำถ้าอย่างนี้นะจะเห็นพระได้ยากคือพระเอาไปหามาสู่ได้ยากหรือเราเองก็ไปหาพระได้ยากก็อะไรเพราะกลัวจะได้เสียถ้าไปหาพระก็เสียโน่นเสียนี่เสียปัจจัยสี่นั่นจะดีกลัวไม่อยากกลัวอยากเสียก็ไม่ไปนั่นแหละดีกว่าก็เลยไม่ไปถ้าไปก็ต้องเสียละเสียเงินบาทเงินร้อยไปแหละหรือเสียสิ่งของไปแหละตกลงไปทำยังไงจะไม่เสียของคือไม่ไปหาพระถ้าไปหาพระนะก็เลยไม่ได้ยินเรื่องต่างๆที่พระท่านสอนพระท่านสอนเป็นอย่างไรเรื่องบาปบุญคุณโทษเป็นอย่างไรไม่รู้เรื่องเรื่องสุคติหรือสุคติเรื่องนรกสวรรค์ก็ไม่รู้เรื่องเช่นเดียวกันเราจึงอยู่ธรรมดาไปอยู่ไปกินไปอยู่ไปกินไปธรรมดานั่นเองเพราะว่าในจังหวะคนที่มีผีเหนียวมันมีการให้ทานยากจะคบพระผมยังไม่ได้ยินได้ฟังของสิ่งเหล่านี้นี่การให้ทานเนี่ยมันต้องพูดว่าเป็นหลักใหญ่ของศาสนาก็ว่าได้หรือเป็นรากเหง้าของศาสนานี่ก็ว่าได้คือพระทั้งหมดในที่นี่ก็ดีหรือที่อื่นใดก็ดีชีวิตของพระหรือความเป็นอยู่ของพระต้องอาศัยคฤหัสถ์ญาติโยมผู้ส่งเสริมมันเป็นกำลังหนุนให้พระมีกำลังมีการศึกษามีแนวทางปฏิบัติแล้วก็นำมาอบรมสั่งสอนเราอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับว่าถ้าเป็นทหารถึงจะเป็นทหารกองหลังแต่ก็เป็นส่วนสำคัญคือทหารลาบหรือว่าทหารโรงครัวทหารเสบียงอย่างนี้เป็นต้นถ้าทหารผู้เคารพขบกัดในสงครามมันล้ำลึกลงไปถ้าไม่มีอาหารเหล่านี้เสื่อมจะลบได้ไหมลบไม่ได้แพ้ลูกเดียวฉะนั้นนะพวกเราเป็นข้าราชการเนี่ยเป็นทหารกองหลังเป็นทหารแม่ครัวเพื่อส่งเสริมให้ทหารกองรบแนวหน้าให้มีความแข็งแรงต่อสู้อุปสรรคนานาประการให้เกิดขึ้นให้ชัยชนะเกิดขึ้นนี่กำลังต้องสองฝ่ายแล้วมัน
อัญญมัญญังอุดหนุนซึ่งกันและกันหนุนซึ่งกันและกันจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ถ้ามีแต่พระอย่างเดียวล่ะไม่มีคนให้สนับสนุนเรื่องปัจจัยสี่จะทำอะไรไม่อยู่ไม่อยู่ไม่ได้ต้องฝึกออกไปหาอยู่หากินตามภาษาชาวบ้านหรือจะมีใช่ไหมกลัวอย่างเดียวไม่มีทหารทุกกองรบแนวหน้าสู้สงครามเนี่ยไหมสู้ไม่ได้เนี่ยสองกองทัพมันต้องหนุนกันต้องหนุนซึ่งกันและกันจะว่าคารวะญาติโยมเป็นผู้ให้ปัจจัยสี่แก่ภิกษุสามเณรนะภิกษุสามเณรก็มีกำลังใจที่จะต่อสู้ผ่าฟันอุปสรรคในการปฏิบัติให้ทรงอยู่มีความมั่นคงดีขึ้นเห็นในการศึกษาภาวนาปฏิบัติดีเด่นนี้แล้วเนี่ยเอาความดีความเด่นหรือเอาความดีที่ปฏิบัติมาทั้งหมดทั้งหลายท่านเนี่ยมาสอนญาติโยมอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการตอบแทนกันเนี่ยบุญคุณที่มีต่อกันเพื่อที่ว่าให้ความสุขร่วมกันขอบคุณที่ว่าดีนะถ้าไม่มีอาหารที่ญาติโยมส่งให้อาตมาก็อยู่ที่นี่ไม่ได้กำลังต่อสู้กับภาวนาปฏิบัติไม่มีแล้วก็ยอมแพ้ไปนี่เลยว่าบุญคุณต่อกันมันมีอย่างนี้เรื่องพระคารวะเนี่ยมันทิ้งกันไม่ได้มันวางกันไม่ลงนั่นแปลว่าบุญคุณที่มีต่อกันมันต้องส่งเสริมกันช่วยเหลือกันยกตัวอย่างที่ว่าอาตมาเนี่ยได้รับปัจจัยสี่จากคารวะญาติโยมมาตั้งแต่วันบวชมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็นึกถึงบุญคุณของคารวะอยู่ประจำแต่ละวันนั้นเหมือนกับว่านึกถึงทุกวันก็ว่าได้คือมันไม่ขาดจากหัวใจตัวเองเรื่องเหล่านี้เรื่องบุญคุณอันนี้บางทีก็เดินจงกรมหรือนั่งสมาธิอยู่นี่มันพิจารณาชีวิตของพระที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยเราได้เดินจงกรมทุกวันเนี่ยเนื่องจากอะไรเนื่องจากอาหารจากคารวะเนื่องจากปัจจัยสี่ของคารวะผู้ส่งเสริมให้เราฉะนั้นเมื่อเราผู้รับปัจจัยสี่อย่างนี้มาแล้วนะนึกถึงบุญคุณก็ว่าอาหารแต่ละอย่างเขาทำให้เรานะนะเขานึกถึงคุณค่าไหมคุณค่าเขาไม่มีมันเหลือที่จะนับมันเหลือที่จะนับคุณค่านะไม่มีราคามันมากไปมีปัจจัยสี่ที่เขาทำให้เราอยู่นะกุฏหลังหนึ่งอ่ะกุฏหลังหนึ่งพอดีเนี่ยพออยู่สบายสบายแบบอาศัยแดดฝนได้สบายสบายเนี่ยถ้าไปเช่าโรงแรมอยู่เนี่ยเขาคิดราคาเราเท่าไหร่กุฏหลังนั้นเนี่ยราคาเขาไม่คิดเลยถ้าเป็นอย่างนี้ทำยังไงจะให้คุ้มครับค่าราคากับกุฏที่เขาสร้างให้เราอยู่ต้องขยันหมั่นเพียรมากขึ้นอาหารการฉันก็ดีแต่ละวันหน้าวันเราอาศัยของชาวบ้านเขาเป็นชีวิตฝากกับชาวบ้านไว้อาหารทุกวันทุกวันเนี่ยหากชาวบ้านไม่ให้อาหารกับพระเราก็อยู่ไม่ได้การภาวนาก็ไม่ถึงไหนเลยอาหารสปายะเป็นชาวบ้านที่ให้นี่แต่ละวันจะนึกถึงบุญคุณมาการภาวนาปฏิบัติของเราจะทำอย่างไรจะให้คุ้มค่ากับบุญคุณคารวะที่เราให้ชีวิตของเราแล้วก็อยากได้ดีอยากถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติภาวนาแต่ถ้าไม่มีอาหารปัจจัยสี่คารวะส่งเสริมให้เราไปไม่ถึงไหนนี่เขาส่งเสริมให้เราได้นะบุญคุณเขาเป็นอย่างไรเมื่อเจอข้าวเม็ดหักเส้นหนึ่งเนี่ยเรามาคิดพิจารณาดูแต่ว่าก่อนชาวบ้านจะได้ข้าวมาใส่บาตรสักปั้นหนึ่งเนี่ยรู้จักว่าคุณค่าของข้าวเกิดอย่างไรเขามีความทุกข์มีความลำบากลำบนอะไรบ้างเริ่มมาจากพฤษภามาเนาะเริ่มพฤษภามาการเตรียมตนเตรียมตัวที่ลงสู่เราไถนาต้องนานหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินไปดำนาไปไถนาเก็บเกี่ยวทั้งหมดเลื่อนไปพฤษภามาเลยไปกี่เดือนน่ะพฤษภามิถุนามกราสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาจนสิ้นเดือนนั้นว่าพฤศจิกาธันวาเนาะธันวานั่นแหละมันไม่กี่เดือนน่ะดูสิ
กลัวเขาจะได้ข้าวมาเป็นเม็ดขึ้นมาใส่เหล้าใส่ร้องเรือมาเอาข้าวมาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันยังไม่พอนะเขายังเอาข้าวเปลือกกันแหละไปตำไปสีเมื่อสีมาแล้วเขาเอาข้าวนั่นแหละไปเป็นไปหมาไปหุงไปต้มขึ้นมาเราจะได้เวลาเม็ดข้าวมาใส่บาตรแต่ละปั้นละปั้นนะมันทุกขนาดไหนคารวะนี้เรานึกถึงบุญคุณเหล่านี้เนี่ยการภาวนาของเราจึงไม่มีความบากเหยียดคานเหยียดคานไม่เป็นขยันหมั่นเพียรมากกลัวว่าจะไม่คุ้มค่ากับหนี้สินบุญคุณที่เขามีต่อเราเราคิดสอนตัวเองไปเสมอว่าทั้งหมดเนี่ยเขาเพื่ออะไรเขาเพื่ออยากให้บุญกับเราเท่านั้นรู้ใช่ไหมว่าเราทำบุญให้เขาได้ไหมหรือทำบุญให้พอให้ตัวเองพอหรือยังไม่ต้องขยันในเรื่องการคิดพิจารณาเรื่องใช้ปัญญานี่ทั้งหมดต้องเอาปัจจัยสี่มาพิจารณาทั้งหมดกำลังทางภาวนาปฏิบัติก็จะขยันหมั่นเพียรขึ้นเพราะกลัวจะได้กำไรน้อยเดี๋ยวนี้เรารู้ตัวแล้วว่าปัจจัยสี่ทั้งหมดคารวะฝากกับเราไว้เนี่ยถ้าเราไม่มีที่เก็บให้ดีแล้วล่ะแต่มันหายไปล่ะหรือมันขึ้นลาไปล่ะเราเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดเลยปัจจัยสี่ทั้งหมดเราคนรับผิดชอบทั้งหมดเราต้องถ้าเราไม่ขยันหมั่นเพียรในการภาวนาปฏิบัติเราก็จะเป็นหนี้เขาเป็นหนี้เขาการเป็นหนี้เขาเนี่ยเราจะเอาอะไรไปใช้ตอบบุญแทนคุณเขาหรอเพราะคารวะเขาไม่เอาอย่างอื่นนะเขาไม่เอาเงินนะเขาจะเอาบุญจากเราอย่างเดียวเนี่ยบุญเรามีหรือเปล่าบุญเรามีไหมถ้าบุญเราไม่มีเนี่ยถ้าเราเป็นหนี้เขาจะมีการใช้หนี้สินเขาอย่างไรคือทั้งบทมันมีนิทานกล่าวไว้หลายๆเรื่องทีเดียวเรื่องการที่เป็นผูกพันเรื่องหนี้สินผูกพันกันมันมีมากเรื่องของกรรมที่มีต่อกันถ้าว่าพระเนนองค์ใดมีความเกียจคร้านในการภาวนาปฏิบัติการศึกษาเล่าเรียนหรือไม่รักษาศีลให้บริสุทธิ์อยู่เสมอๆเนี่ยเมื่อตัวยังเป็นหนี้ท่วมหัวอยู่เนี่ยเมื่อเราตายไปในชาตินี้ชาติหน้าต่อไปพระองค์นั้นหรือเนนองค์นั้นจะได้ไปใช้หนี้ของคนคนนั้นด้วยวิธีการต่างๆหรืออาจจะเป็นคนรับใช้ที่บ้านก็ได้ในวันต่อไปอนาคตหรือจะเป็นนายประตูรักษาที่บ้านนี่ก็ได้นายประตูรู้จักไหมนายประตูคือจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งในประตูรักษาที่บ้านเพื่อรักษาความปลอดภัยของบ้านเขานี่เป็นได้อีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นควายที่ให้กำลังแก่ชาวบ้านดังนั้นด้วยดันนาให้เขาหรือจะเป็นม้าหรือเป็นช้างเป็นต้นหรือเป็นวัวนี่เป็นต้นก็ได้เพื่อไปตอบบุญแทนคุณด้วยกำลังบุญเราไม่มีเอากำลังต้านเอากำลังให้การตอบบุญแทนคุณให้เขาเราคิดนี่บ่อยๆแล้วเนี่ยเราก็น่าจะหายเหมือนกันบางครั้งแต่เมื่อไรสมัยใดเรามีความเกลียดข้านขึ้นมาในการภาวนาปฏิบัติมันนึกเรื่องนี้ขึ้นมาว่าอะไรนะขยันเมื่อนั้นกลัวว่าถ้าเราตายไปในชาตินี้จะไปเป็นนายทวารประตูเขาแล้วก็ประตูให้เขาหรือเป็นบัวเป็นควายให้เขาไถนาเนี่ยเราก็คิดขึ้นมาอายกลัวตัวเองขึ้นมาขยันมันเพี้ยนมากขึ้นเพราะมันเรื่องต่างๆมันเรื่องหนี้สินผูกพันกันในขณะนี้นายสบายจะพยายามทุกสิ่งทุกอย่างขันเท่านามมากับพอทรงตัวอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้สิ่งใดที่มีความรู้ความเห็นในความเข้าใจในเหตุผลต่างๆในทางปฏิบัตินั้นจึงเอามาแจกจ่ายเพื่อมาชี้แนะแนวทางเพื่อตอบบุญแทนคุณถึงเราไม่จะบุญแทนคุณของคนกลุ่มนั้นที่เราไปอยู่กับเขาได้แล้วก็ตอบบุญแทนคุณเพื่อศาสนาเพื่อส่วนรวมนี่ได้ว่าเรื่องศาสนาจะเกิดได้มีความสมบูรณ์ได้นะไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายๆที่เราพูดกันมีกำลังที่สองฝ่ายที่ว่ามาเนี่ย
ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันตัวอย่างคารวะญาติโยมเนี่ยสมมุติว่าอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะนี่ก็หมายว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกหรือพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของเราอีกส่วนหนึ่งเขาจะทำว่าถ้าอยากทำบุญถ้าอยากได้บุญแล้วนะต้องทำบุญตักบาตรเท่านั้นจะได้บุญอย่างอื่นเขาไม่ซุกจะเอาบุญอย่างไรบ้างคือรักษาศีลเอาบุญก็ไม่เป็นภาวนาเอาบุญก็ไม่เป็นไหว้พระสวดมนต์ไม่เป็นคือไม่สนใจอย่างอื่นแค่คอยตักบาตรอย่างเดียวเอาบุญแค่ตักบาตรเท่านั้นมันไม่พอก็จริงอยู่สำหรับพระเป็นเนื้อนาบุญของเราก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าเราจะทำบุญในทุกวันเนี่ยบางทีก็หายไปแต่บุญอย่างยิ่งที่เราต้องทำตัวเองเนี่ยเนื้อนาบุญของเราอยู่ที่พระอย่างเดียวเนี่ยโอกาสมันจะเสียได้เหมือนกับว่าเราไปหายใจร่วมจมูกคนอื่นถ้าผู้อื่นไม่หายใจแล้วก็ไม่หายใจก็หมดตายตามๆกันอยู่แหละเนี่ยมันเกินไปถ้าต้องการบุญก็ไปอาศัยพระถึงจะได้บุญจากขึ้นมาเนี่ยนี่ลักษณะเดียวไปร่วมหาใจกับผู้อื่นมากเกินไปเนื้ออาหารการกินเนี่ยอาศัยแต่ว่ารับเศษรับเด่นเนื้อให้ผู้อื่นยื่นให้จริงก็ได้บุญอันนี้ก็เกินไปอันนี้เพราะอะไรวะอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเดี๋ยวนี้เราไปทำนาที่ไหนไปทำนาแก่พระสงฆ์เหมือนกับพระสงฆ์เป็นเนื้อนาของเราเนื้อนาพระสงฆ์ตัวนี้เป็นเนื้อนานาบุญก็จริงอย่าเป็นนายืมเป็นนาเช่าเราเช่านาบุญของพระทำเฉยๆแต่ละวันเราเช่านาพระทำนาแต่ละปีเช่านาพระทุกปีปีนี้ก็เช่าปีหน้าก็เช่าแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ยังเช่านาพระทำบุญอยู่อาศัยพระเป็นบันไดเป็นบันไดที่ต่อที่ไต่เต้าขึ้นไปสู่ความสุขความเจริญคือบุญนี่ว่าอาศัยเช่านาพระเป็นเนื้อนาบุญทำทุกวันแต่ทางว่าเราจะอาศัยอย่างนี้ไม่ดีเท่าไหร่นักเราต้องหาเอานาส่วนตัวไว้บ้างนาส่วนตัวเรามีหรือยังเรามาคิดตัวนี้นี่เรามาคิดนาเช่ามาหลายปีเลยนะหน้าส่วนตัวเรามีหรือยังถ้าพระไม่เช่าหรออดตายไหมเราเนี่ยอดตายไหมจะทำบุญที่ไหนถ้าเราพระไม่เช่าสมมติว่าโยมไม่ต้องเข้าวัดต่อวันข้อเองนะห้ามเด็ดขาดหรือโยมคนนี้ไม่เข้าวัดอีกเราก็หมดท่าเหมือนกันนะคือหมดนาเช่าก็หมดว้ามือเหมือนกันมันต้องเตรียมนาตัวเองให้ไว้ให้ได้คือนาเราจะเตรียมตัวให้ได้เราให้เป็นนาของตัวเองทั้งหมดเลยส่วนนาเราเนี่ยเป็นนาส่วนตัวเอานายายเราตั้งหลักแต่ว่าการภาวนาปฏิบัตินี่แหละคือเป็นนาส่วนตัวเราต้องเอานาเราตรงนี้ให้ได้ทุ่งเนี่ยให้มันเต็มที่ก็แล้วกันเมื่อเราไม่ได้ทำบุญจากพระเราภาวนาส่วนตัวได้เอาบุญส่วนตัวได้เลยไม่จำเป็นจะไปท้าบุญจากพระจากอย่างอื่นรักษาศีลเหมือนกันการรักษาศีลนั้นถ้าเราไม่มีพระหรือไม่มีครูบาอาจารย์ผู้ให้ศีลแก่เราเราก็ไม่เดือดร้อนนี่เพราะนาศีลเราก็มีอยู่นั่นคืออะไรคือเรารู้จักวิธีการรักษาศีลของเราได้การรับศีลตามวิธีต่างๆตามวัดตามวานั้นเป็นอีกวิธีกรรมอีกอย่างหนึ่งแล้วถ้าว่าถ้าวัดไหนที่เราไม่ไปวัดศีลไม่รับจากท่านเนี่ยเราเอาศีลทุกเดียวได้ไหมคือนาเราก็ศีลเราเนี่ยศีลนาของเราเนี่ยเอาได้ไหมถ้าเราเข้าใจว่าเรามีนาตัวนี้มีศีลตัวนี้อยู่เนี่ยไม่ยากรักษาศีลวันไหนก็ได้รักษาศีลเดือนไหนก็ได้เพราะศีลอยู่กับเราเรียกว่านาเราก็ว่าได้ศีลเป็นนาเราอีกอย่างหนึ่งนี่การภาวนาปฏิบัติก็เหมือนกันก็เป็นนาเราโดยตรงอยู่แล้วถึงพระท่านจะไม่ต้องไปบอกเราภาวนาปฏิบัติหรอกเราก็นั่งภาวนาตัวเองได้เพราะว่าเราฝึกว่าเรานาเรามีอันนาเรามีก็ตามไปนี่
แต่ถ้านาเราไม่สมบูรณ์นะไม่สมบูรณ์น้ำก็ไม่สมบูรณ์ดินก็ไม่สมบูรณ์ปุ๋ยในดินก็ไม่สมบูรณ์เอาไปมาก็เราจะหว่านพืชผลลงไปในนาตัวเองก็ผลก็ไม่ได้รับเท่าที่ควรหรือบางทีสองปีสามปีจะไปทำทีหนึ่งเอายากเกิดขึ้นเต็มทีแล้วไถก็ไม่เข้าเป็นนาเลยยกล่างไปนานน่ะปุ๋ยก็ไม่ค่อยจะมีนี่ลักษณะเนี่ยแล้วก็นาจืดดินจืดหว่านผลลงไปก็ไม่ได้เท่าที่ควรนี่นาเราตัวเนี้ยต้องพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นใส่ปุ๋ยบ่อยๆปุ๋ยคืออะไรคือขยันขยันหมั่นเพียรนี่คือปุ๋ยปุ๋ยใหญ่ตัวนี้ถ้าเกียดคาดเมื่อไรนะครับดินจะเสียมานั้นแหละดินจะมีคุณประโยชน์คุณค่าเลยคนขยันหมั่นเพียรเนี่ยเป็นปุ๋ยตัวสำคัญมากฉะนั้นนาเราจะพยายามพลิกแผ่นดินทำกินอยู่เสมอๆคือภาวนาปฏิบัติความเพียรต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆดินมันจะซุยขึ้นเรื่อยๆดินไม่แข็งกระด้างนี่ก็ว่าให้นาเราที่มีมาให้ตั้งเป็นพิเศษขึ้นมาไม่ใช่ว่าอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสะพระสมบูรณ์บุญของเราไม่เท่านั้นน่ะไม่พอกินมันต้องเอานาเราขึ้นมาอีกตัวนึงทุ่งหนึ่งซะก่อนแปลงหนึ่งซะก่อนเป็นตัวรองรับตัวสำคัญนี่แหละคือว่าในคำที่ว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนคือพึ่งนาเราตัวนี้แหละพึ่งให้ได้จะพึ่งหน้าผู้อื่นอย่างเดียวเดี๋ยวมันขาดแคลนเลยนะผิดพลาดได้เหมือนกันนาจะวันนาเราสองท้องตรงทุ่งเนี่ยมันคู่เคียงกันไปอย่างนี้มันต้องขยันหมั่นเพียรให้มากขึ้นการภาวนาปฏิบัติในการภาวนาปฏิบัติคือว่าเป็นอุบายสอนใจโดยตรงเพราะว่าใจเราเนี่ยมันมีความเห็นผิดมาตั้งแต่หลายกับหลายการที่ผ่านมาจนนับไปท้วนประมวลไม่ได้เห็นผิดมาคำว่าผิดหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรนั้นผิดว่ามันผิดจากแนวทางมรรคผลนิพพานนั่นเองต้องว่าผิดตัวนี้แต่ทางโลกก็ถูกแต่มรรคผลนิพพานมันผิดผมจะมาแก้ไขตัวเองเสียใหม่เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้พระพุทธเจ้าของเราที่พระองค์ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่กลับนั้นจนถึงปัจจุบันนี้20อสงไขยขึ้นมาก็เพื่อว่าจะเอาธรรมะเอาความรู้ต่างๆนะมาแก้ไขปัญหาในความหลงผิดของสัตว์โลกทั้งหลายที่มีอยู่นี้พระองค์ก็รู้อยู่ว่าสัตว์โลกทั้งหลายคือมนุษย์เราเนี่ยมีความเห็นผิดอยู่มากทีเดียวความเห็นผิดนี้ถ้าว่าไม่มีพระพุทธเจ้าสอนเป็นตัวหลักให้แล้วนะจะไม่รู้ตัวเลยเห็นในช่วงหนึ่งระยะหนึ่งที่ว่ามาเนี่ยพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เกิดขึ้นกับโลกเนี่ยแต่ละองค์มาเนี่ยมาแก้ความเห็นผิดให้แก่มนุษย์โลกทั้งหลายได้แต่ก็ไม่ทั่วถึงกันตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมาแก้ความเห็นผิดของมนุษย์ในยุคขั้งพุทธกาลน่ะมาแก้อยู่45ปีมาแก้เห็นผิดของคนแล้วก็ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าที่ควรแล้วก็โตก่อนนิพพานไปเสียโคนหมดไปอายุสั้นไปแต่คนนี้มีความเข้าใจผิดในโลกนี้มันมากมายมหาศาลทีเดียวยังแก้ไม่ได้เลยท่านพระองค์จะวางแนวทางแก้ความเห็นผิดเอาไว้ในศาสนาแนวทางปฏิบัติอันนี้ให้พระสงฆ์สืบทอดต่อลงมาจนถึงปัจจุบันเพื่อคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแก้ปัญหาความเห็นผิดให้ได้ให้เบาบางลงไปมันหลักคำสอนพระพุทธเจ้าจึงว่าเป็นหลักวิธีการแก้ความเห็นผิดของคนเราก็นำมาแก้ตัวเองเนี่ยครูบาอาจารย์อธิบายธรรมะหมดนี้ให้ฟังเป็นธรรมะที่แก้ความเห็นผิดแต่นั้นเลยเราจะนำมาปฏิบัติคือปฏิบัติตัวเองให้อยู่ในขอบเขตความเห็นถูกให้ได้พระพุทธเจ้าจึงเลยมองเห็นชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายที่เกิดกับโลกเนี่ยมันยาวนานเหลือเกิดตายๆในโลกนี้แล้วกลับแล้วกันนับไม่ถ้วนประมวลไม่ได้กับเพราะอะไรเพราะมีความเห็นผิดนั่นแหละไม่ได้เกิดยาวนานมาถึงขนาดนี้
ถ้าเราไม่แก้ไขตัวเองขนาดนี้จะเกิดความเห็นผิดต่อไปในวันข้างหน้าหรือชาติหน้าต่อไปเนี่ยหาทางสิ้นสุดไม่ได้เช่นเดียวกันเริ่มแก้เสียนั่นคืออะไรคืออัตตาตัวหลักคืออัตตาตัวนี้ถ้ามีอัตตาแล้วเนี่ยอันต่างๆที่เกิดขึ้นตามหลังมาคือจะเป็นของเห็นผิดต่างๆกันคือของเรานั่นเองถ้าเรามันถึงว่าตัวเราเมื่อไหร่เนี่ยอันที่ตามมาคือของเราก็ต้องตามมาเมื่อนั้นมันจะเป็นพวงกันไปใหญ่ไปเลยพวงใหญ่พวงเล็กขยายไปกว้างขวางพิจารณาไปทั้งหมดอ่ะนี่ก็ความเห็นผิดตัวเดียวคืออัตตาตัวนี้แหละเป็นเหตุเป็นความโลภโลภเพราะอัตตาโลภเพราะตนจะโกรธเพื่อศักดิ์ศรีตัวเองไม่ให้ใครว่ากล่าวตักเตือนได้โกรธขึ้นมาขันหลงกับตัวเองขันหลงตัวเองนั่นแหละหลงทุกสิ่งทุกอย่างหลงอัตตาตัวเดียวจะไปหลงหมดเลยในการแก้ไขก็แก้ไขก็แบบตนอย่างเดียวเนี่ยแก้ให้ได้ถ้ายังนักถือว่าตนอยู่เมื่อไหร่นะไม่แก้ไขแล้วมันจะเป็นตนยาวต่อไปหาทางที่สุดไม่ได้อย่างที่ว่ามาต้องแก้ให้ได้นี่คือปัญญาสอนใจสอนบ่อยๆเอาเรื่องต่างๆที่มันผูกพันติดพันทุกวันมาสอนตัวเองคือปัญญาสอนใจตัวเองที่แนะใจตัวเองอยู่เสมอๆจะนั่งก็ดีจะนอนก็ดีเดินก็ดีแต่ละวันแต่ละวันพยายามสอนตัวเองอยู่ให้มากที่สุดเพื่อเรื่องของโลกทั้งหมดที่เราผูกพันนั่นแหละมาสอนว่าเราหลงผิดว่าอัตตาเราน่ะถือว่าโลกมีความสุขมีความสบายน่าอยู่อย่างนั้นน่าอยู่อย่างนี้มันคิดเผินผิวเผินกันไปมันก็ว่าโลกน่าอยู่มันว่าโลกของเราเนี่ยมันว่าทุกวันเนี่ยมันมีอะไรมันเหมือนกับว่ามันเป็นมหรสพอีกงานหนึ่งโลกนี้มันเป็นทวีปหนึ่งหรือเป็นจักรวาลหนึ่งก็ว่าได้จักรวาลของมนุษย์อยู่เนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งเรียกพูดง่ายว่าเป็นมหรสพใหญ่เนี่ยหลวงพ่อเองเคยพูดให้ฟังเรื่องประวัติส่วนตัวเรื่องภาวนาปฏิบัติตอนนั้นดูพรรษาพรรษากับดูพรรษาพรรษาหนึ่งบวชมาประมาณ 3-4 เดือนเองปรากฏเห็นเหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นจึงออกมาเป็นนักวิจัยวิเคราะห์พิจารณาเรื่องโลกทั้งหมดเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเราสามารถจะมองเรื่องอดีตได้อดีตความเป็นมาจะเหมือนในยุคนี้ไหมเหมือนกันทั้งหมดเลยคนเราจะเกิดจากนี่เกิดขึ้นมีการฆ่ากันตีกันล้มกันก่อเกี่ยวผัวพันกันทั้งหมดในยุคที่ผ่านมาเรียกว่ากอดคอกันตายมาแล้วหลายชาติหลายครอบมาแล้วจนถึงชาติปัจจุบันนี้ก็จะมากอดคอเกี่ยวพันกันอยู่นี่ต่อไปถ้าเราไปเกิดอีกชาติหน้าพบหน้าต่อไปมันก็จะเกี่ยวพันเกาะเกี่ยวข้องกับเด็กอนาคตอีกหาทางสิ้นสุดไม่ได้ผมจะแบบถ้าคนใดอ่านนิมิตที่หลวงพ่ออธิบายให้ฟังตอนที่ว่าเห็นคนมาเต้นรำขับร้องพอโตเกี่ยวกันที่ว่ามานั่นน่ะมันจะเห็นขึ้นแล้วต้องไปขนาดไหนเราจินตนาการไปดูที่ว่านั่นของจริงของจริงทั้งหมดเลยนี่คือมาตอนนั้นมันคือปัญญามันอย่างลึกลงได้ไปอะไรเกิดขึ้นกับโลกอันนี้เราพิจารณาอันนี้มากขึ้นเท่าไรมากขึ้นเท่าไรกันเนี่ยการที่ว่าใจเราเดี๋ยวมันถอดถอนออกจากความรักความยินดีกับโลกนี้มันถอดไปถอดถอนได้มากทีเดียวมันมองเห็นว่าเหมือนกับว่าเราคนหนึ่งละแต่ก่อนมาสมัยอยู่ฆราวาสมาก็ดีในชาตินี้ก็ดีเราหลงอย่างนี้มาแล้วรู้ที่ว่าถ้าเราไม่แก้ไขตัวเองในชาตินี้ขนาดนี้แล้วนะเราจะหลงอย่างนี้ต่อไปในวันข้างหน้าต่อไปหาทางสิ้นสุดไม่ได้ถ้าในชาตินี้เราจะภาวนาปฏิบัติยังไม่ถึงไหนเลยเราก็จะตกอยู่ในสภาพนี้ต่อไปอนาคตชาติหน้าหาทางสุดไม่ได้เช่นเดียวกันเราเรื่องต่างๆที่ชีวิตเอามามาพิจารณาเดินจงกรมพิจารณามันจะเกิดความสลดสังเวชขึ้นมากับใจตัวเองมันจะกลัวจะเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมานึกเห็นโทษทุกข์ภัยต่างๆในการเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้แหละคนเราคือสมัยมีคนเกี่ยวข้องกันเกี่ยวพันกันอย่างนี้อย่างนี้มันตัวก่อนแล้วค่อยเกี่ยวเขาเกี่ยวเรามาอย่างนี้อย่างนี้
ถ้าเราไม่ขาดในชาตินี้แหละชาติหน้ามันจะไปขนาดไหนเราต้องเอาใจให้อกห่างให้ได้เนี่ยคือเอาเรื่องต่างๆที่ว่ามามาเป็นหลักภาวนาเอาเรื่องของโลกนั่นแหละมาภาวนาคือเรื่องของโลกทั้งหมดเนี่ยไม่มีหนังสือไม่มีตำราเราเหตุความจริงที่ประสบการณ์อยู่ขณะปัจจุบันนั้นมาพิจารณาเอาเลยไม่ยากการพิจารณาโลกไม่ยากเพราะเราสัมผัสทุกวันบิณฑบาตทุกวันบิณฑบาตทุกวันไปดูชาวบ้านเขาอยู่ยังไงกันเอาชาวบ้านนั่นเป็นหลักธรรมะทั้งหมดเขาอยู่อย่างนี้อย่างนี้นะดูที่ว่าคนที่เขาจะมีอยู่มีกินมีบ้านหลังหนึ่งที่ว่ามาเนี่ยมีความทุกข์ลำบากระบนแค่ไหนบางคนฆ่ากันตีกันด่ากันสารพัดสารเพที่จะเป็นไปในชาวบ้านเท่านั้นเอามาชาวบ้านมาเป็นหลักธรรมะเป็นหลักไปดูอีกรูปหนึ่งขึ้นมาเราก็พิจารณาได้ว่าเนี่ยธรรมะมันอยู่ที่บ้านที่บ้านคนเนี่ยมีมากเหลือเกินธรรมะในหนังสือที่เขียนในตำราเนี่ยมีส่วนย่อยนิดหน่อยเองแล้วก็ไม่พิสดารด้วยเป็นย่อยๆเฉยๆในหนังสือเนี่ยที่ว่าในไตรปิฎกเนี่ยเป็นส่วนย่อยๆเท่านั้นนะไม่ใช่พิสดารนะส่วนย่อยๆนิดหน่อยอันหลักพิสดารจริงๆนะมันอยู่ที่บ้านที่บ้านคนเนี่ยหลักพิสดารจริงๆคือธรรมะอยู่ที่บ้านทั้งหมดนั่นการวินิจฉัยทุกวันในวันไปดูธรรมะที่บ้านเพื่อนำมาปฏิบัติแก้ไขปัญหาตัวเองจะทำอย่างไรจะเราจะไม่เป็นเหมือนคารวาสเขาเนี่ยเรามาตัวเป็นอย่างให้เขาแล้วคำว่าหลงเนี่ยคำว่าหลงเนี่ยใครเป็นคนหลงตัวอย่างคารวาสตัวอย่างบ้านเมืองเราคารวาสเขาก็หลงเขาอยู่แล้วหลงกันอยู่แล้วเมียหลงผัวผัวหลงเมียหลงลูกหลงหลานหลงเงินทองกองสวัสดิ์ในบ้านเขาก็หลงเต็มที่อยู่แล้วเราพิจารณาอีกตัวหนึ่งว่าถ้าเราเป็นคารวาสเหมือนเขาอยู่หลงมาเขาเหมือนเขานั่นแหละไม่แตกต่างกันเลยรู้ใช่ว่าเรามาบวชแต่เนี่ยเราจะลงอีกต่อไปไว้ใจเราเนี่ยมันลงอยู่เนี่ยมันลงอยู่แต่ถ้าจะเอาใจข่มใจตัวเองให้ได้ยังว่าเอาเรื่องคารวะที่ว่ามันลงเป็นทุกข์อย่างนี้อย่างนี้มาเป็นหลักอุบายสอนตัวเองให้หมดเหตุนั้นหลักภาวนากระเทยปัญญาเนี่ยไม่จำเป็นจะเอาหนังสือที่มีอยู่มาเป็นข้อต่อรองกันเองทั้งหมดไม่ได้ต้องเอาเรื่องคารวะเอาตัวจริงเนี่ยมาเป็นหลักในการปฏิบัติมาภาวนามาคุ้นคิดกันมาตรึกตรองกันมาคารวะมันอยู่กันยังไงยังไงแต่ละวันดูซิว่าเราจินตนาการมาได้ว่าตื่นเช้าขึ้นมาเขาต้องเตรียมตัวละหาอยู่หากินวิ่งว่อนตลอดเวลาการทำไร่ทำนาทำสวนสวนเขาวิ่งตลอดเวลาหาอยู่หากินช่วงซิงกันตัวอย่างเราก็มีส่วนหนึ่งละเราไม่ได้ไปหาทำงานแต่เราไปขอเขากินอันนี้อย่างหนึ่งไปขอเขาก็ให้มาในก่อนเขาให้มาเรามาเนี่ยทั้งที่ว่าเขาเราไม่ซื้อเขาไปต่างเดียวเขาให้มาอาหารเท่านี้เราก็พอใจละชีวิตเราอยู่ได้แค่ปั้นข้าวปั้นหนึ่งแล้วก็อยู่ได้ชีวิตเราเราไม่ต้องเรียกร้องจากเขามากอะไรนักหนามันได้แค่นี้ก็บุญเนื้อหัวเราได้มาอย่างนี้เราไปพันแล้วไปปินเทบาทไปหาเอาธรรมะที่ว่ามาเนี่ยมาปฏิบัติแก้ไขปัญหาตัวเองนี่หลักภาวนาอยู่ที่นี่ไม่ใช่ว่าอยู่ทั้งหนังสือเวลาให้มีปัญญาพิจารณาอยู่บ่อยๆเนี่ยมันจะแตกฉานออกมาอย่างนี้มันกว้างขวางพิจารณาถ้าเกิดเรื่องการภาวนาชาวบ้านคนเพราะฐานะของคนชาวบ้านทำไมไม่เหมือนกันในบ้านหลังนี้ทำไมบ้านใหญ่หลังโตโหฐานบุญก็ส่วนนี่ก็พิจารณาบุญเข้าไปหลังนี้เป็นยังไงเนี่ยอันนี้เขาบุญน้อยไปเว้ยบ้านไม่สมควรบุญเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไปเนี่ยพิจารณาบุญก็ไปได้เป็นหน้าบาปได้เลยมีคนเราเกิดมากรรมไม่เท่าเทียมกันฉะนั้นอยู่การวิทยาบาทที่ภาคทุกวันเนี่ยส่วนมากถ้ามีปัญญาสักนิดหนึ่งอาจจะคิดได้เรื่องนี้สิ่งที่ว่ามาแล้วก็ทนรู้ว่าการศึกษาถึงทั้งหมดเนี่ยดูจะไม่ดูตำราหรือไม่มีใครสอนก็ว่าได้มันนึกขึ้นมาส่วนตัวเอาความจริงมาว่ากันอย่างนี้ถ้าเกิดความสะดุดใจขึ้นมาเหมือนกับว่ามันน่ากลัวน่ากลัวต่อไปเรามาคิดเนี่ยความเป็นอยู่ของคฤหัสถ์กับมรรคผลนิพพานน่ะมันสิ้นสุดกันตรงไหนการหมุนเวียนคฤหัสถ์มันสุดไม่เป็นจะว่ายานจะว่าการภาวนาปฏิบัติตอนนี้จะสิ้นสุดได้เมื่อทางธรรมมีทางสิ้นสุดได้แต่ทางโลกสุดไม่เป็นมันเกิดร้อยชาติพันชาติ
ร้อยกับพันกันก็สุดไม่เป็นโลกอันนี้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมีความผูกพันกันเรื่อยๆแต่ทางธรรมะปฏิบัติมีธรรมมีความสุดสิ้นลงได้ถ้าเราเอาเรื่องความโลกที่เขาหลงอยู่มาพิจารณาให้เห็นจริงตามเป็นจริงที่โลกเขาหลงกันอยู่ทุกวันเนี่ยที่เขาหลงกันไปแต่เราจะไม่หลงเหมือนเขาเนี่ยเราสอนเราอย่างนี้มันพูดระเบียบมันเกินไปนะเอาพระมาพูดได้พระพูดได้แต่โยมพูดไม่ได้นี่เราก็จะคลั่งว่าแน่จริงเขาก็จะไม่ต้องน้อยใจเรานะทำได้ทำได้ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจทำได้ยกตัวอย่างในข้างพุทธการเนี่ยในข้างพุทธการเนี่ยคลั่งว่าญาติโยมครอบครัวมีแบบผู้หญิงผู้ชายเนี่ยถ้ามีความตั้งใจภาวนาปฏิบัติอยู่เนี่ยหลายหลายคนเป็นพระอริยเจ้าแต่ส่วนมากเป็นภูมิธรรมเป็นพระโสดาเนี่ยมากจริงๆถ้าใครได้ไปอ่านตำราประวัติเรื่องพระอริยเจ้าในข้างพุทธกาลเนี่ยพระโสดามากจริงๆด้วยเลยในผู้หญิงก็มีผู้ชายก็ดีถ้าว่าในยุคนี้สมัยนี้ถ้าเราปฏิบัติได้เป็นพระโสดาเหมือนข้างพุทธกาลนั่นเราถือว่าเป็นนิยตบุคคลเป็นคนที่ตรงแล้วถึงพระนิพพานไม่นานนักหรอกที่นี่จะเกิดกับโลกคนนี้อย่างมากที่สุดไม่เกิน7ชาตินี่กลุ่มหนึ่งมีกลุ่มหนึ่งถ้าเป็นนักพนาว่าโกลังโกละโสดาเนี่ยอย่างมากที่สุดไม่เกิน3ชาติไปพระนิพพานได้ถ้าคนนั้นเป็นพระโสดาเอกาทีชีโสดาเนี่ยอย่างน่าขอชาติเดียวสมมุติว่าเราคนใดคนหนึ่งเกิดในยุคนี้สมัยนี้เป็นพระโสดาเอกาทีชีขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยผู้นั้นจะไปสวรรค์ไปพักผ่อนสวรรค์นั่นแหละจะลงมาพร้อมกันกับภาษีอริยเมตไตรยุคเดียวกันมาเกิดชาติเดียวเอกาทีชีมาเกิดชาติเดียวยุคภาษีเท่านั้นจะมาเกิดส่วนกลังกราโสดาเนี่ยจะมาเกิดในที่ว่างศาสนาได้ตรงนี้การมาเกิดก็ไม่มีการเสื่อมคือเขาจะมีคุณธรรมประจำตัวเขาภูมิธรรมโสดาเนี่ยเขาจะไม่มีการประสบอบายภูมิเขาไม่ไปเกิดมาแต่ละชาติแต่ละชาติเขาทำความดีไปตลอดทำเรื่อยๆเขายังว่าไม่มีการเสื่อมอย่างพระโสดายังไงมันเสื่อมไม่เป็นถ้าเอสัจจกตุปรมาโสดาเนี่ยเจ็ดชาติเหมือนกันโอกาสที่จะมาเกิดกับโลกเนี่ยอีกหกชาติมีชาติหนึ่งละในชาติสุดท้ายนั่นแหละเขาจะได้เกิดขึ้นมาแล้วจะได้พบพระพุทธศาสนาองค์นี้เขาเล่าแต่จะต้องพบแน่ๆองค์บางทีก็ได้พบในช่วงที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่หรือบางทีอาจจะพบในช่วงที่พระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วแต่ว่าศาสนายังสมบูรณ์อยู่เนี่ยเขาเหล่านี้จะมาเกิดแล้วเขาจะเป็นพระอริยเจ้าหรือเป็นพระอรหันต์ในชาติสุดท้ายชาติเกิดนั่นเองนี่เราไม่มีทางอื่นนะไม่มีทางอื่นนะทางเลือกละถ้าภาวนาปฏิบัติถ้าเราไม่ถึงขั้นที่ว่ามาเนี่ยมันก็ต้องสิ้นไปกับที่ว่ากลับคืนได้ยากมากคือเสี่ยงมากจะหาผู้จะมาอธิบายธรรมะให้ญาติโยมฟังเหมือนในยุคนี้สมัยนี้จะหายากมากคือเดี๋ยวยุคต่อไปอีก50ปีข้างหน้าก็จะหมดไปอีกอย่างนึงหมดไปอีก100ปีข้างหน้าก็หมดไปอีกอย่างนึงคือคุณภาพลดลงไงคุณภาพลดลงลดเรื่อยๆจะให้เหมือนครั้งพุทธกาลมันเป็นไปไม่ได้หรืออยู่กับไปสัก100ปีข้างหน้าหรือ500ปีข้างหน้าน่ะจะให้มีนักปราชญ์ในยุคนั้นเหมือนยุคนี้ได้มั้ยไม่ได้เลยมันต้องลดเรื่อยๆคุณภาพเรื่อยๆมีลักษณะอย่างนี้ในยุคนี้จะยังมีครูบาอาจารย์ที่มีความสามารถสูงๆยังมีอยู่เนี่ยเราพยายามวิ่งพยายามอย่าประมาททำไงจะให้มันมีความเข้มแข็งขึ้นทางธรรมะต้องเอาแล้วนี่ว่าทางโลกนะเราพยายามผ่อนมือไว้ก่อนผ่อนมือไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะของตายชีวิตทางโลกเป็นของตายอยู่แล้วไม่จะไปใจไปดิ้นรนเราได้นักจะไปเกิดเด็กต่อไปอยู่เพราะเป็นของตายแต่ทางธรรมเนี่ยไม่ตายอ่ะมันจะออกมันจะหมดไปจากโลกไปไม่กี่ปีเนี่ยไม่กี่วันทางหน้าเนี่ย
เราต้องรีบเร่งขนขวายว่าจะเอาอย่างไรให้ทันเหตุทันการว่าในช่วงนี้ขณะนี้ต้องเอาให้ก่อนเอาให้ทันชีวิตเราก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะอยู่กับโลกนี้ไปนานเท่าไหร่ถ้าเราอยู่อายุนานๆก็ดูที่ว่าถ้าอยู่นานมันดีไหมก็ดีถ้าเราเห็นนักปราชญ์ครูบาอาจารย์นี่ก็ดีแต่ก็ไม่แน่ถ้าเราตายไปในวันสองวันตามวันหรือปีสองปีข้างหน้าเนี่ยเราจะขาดทุนขนาดไหนถ้าเราไม่ตั้งหัวตั้งใจดีถึงเวลาตายไปจะไปหาพามาดึงมาสวดกุศลให้เนี่ยไม่มียากเป็นได้จะไปสวรรค์ได้คนเราเข้าใจผิดอย่างนี้เวลาตายไปจะใช้พระดึงเอากุศลดึงไปพาสวรรค์นั้นมันเป็นไปไม่ได้ในข้างพุทธกาลนะพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกพระโอไหนหรอกว่าเออโมคคัลลาสาธุบุตรนะถ้ากูนี่ตายแล้วพวกเธอทั้งหลายพาหมู่คณะประสบกุศลให้เขาไปสวรรค์หน่อยนะไม่มีในข้างพุทธการไม่มีคำสั่งพุทธเจ้าว่าให้ไปสวดกุศลให้คนไปสวรรค์ไม่มีข้างพุทธการแต่เดี๋ยวนี้มาเป็นพิธีกรรมขึ้นมาคนได้เข้าใจผิดทุกวันเข้าใจผิดว่าเออเวลาตายไปแล้วก็เอาพาประสบกุศลทางมาติกาเพื่อได้ให้วิญญาณของพ่อของแม่ปู่ย่าตายายได้รับฟังนะครับไปเกิดความยินดีประโมทขึ้นมาให้ไปสวรรค์กับเขานี่ความคิดเฉยๆความคิดของลูกของหลานเฉยๆแต่ถ้าจิตวิญญาณคนนั้นออกไปแล้วถ้าเขามายินดีกับสิ่งเหล่านี้เราจะไปสวดเสื้อผ้าน่ะไปสวดอ่ะมันจะไปสวดหรอกขนาดยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเห็นพระมันยังดีอยู่แล้วนี่จะว่าอะไรกันเห็นพระเดินบิณฑบาตจังหวะทางให้ไปอยู่แล้วเนี่ยมันจะเอาอะไรกันไปสวดให้เขาไปสวรรค์ได้มันจะไปคิดว่าจะไปขอให้พระสวดดึงไปสวรรค์ให้เราดึงเราอย่างเดียวให้เราสวดเราอย่างเดียวเมื่อกุศลธรรมมาเนี่ยสวดเราอย่างเดียวทำเรื่อยกุศลอ่ะทำมาทุกวันเนี่ยแล้วมาสวดกุศลเราดูบ่อยๆในการทำบุญทำทานทั้งหมดอ่ะเป็นเราสวดเราเราสวดเรากุศลาเราเองกลางวันก็สวดกลางคืนก็สวดสวดที่เนี่ยสวดคืออะไรคือปฏิบัติเองคือปฏิบัติกายปฏิบัติวาจาหรือปฏิบัติใจให้เป็นไปแนวทางสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นคือเราสวดเราให้เราได้พ้นจากความทุกข์ความยากของโลกนี้ให้มากขึ้นเราจะมาจะไปคอยอื่นกับสวดของพระที่จะไปสวดที่หลังหรือก็อย่าไปคอยบางสกุลกับลูกกับหลานด้วยอย่าไปห่วงเขาถ้าเราตายไปแล้วนะกูลูกมีหลานมาบางสกุลให้เราบางสกุลมาติกาให้เราเนี่ยไปห่วงถ้าคนใดมาห่วงบางสกุลของเขาในขณะนี้อยู่เนี่ยรับรอง 100% เปรตกันแล้วกันไม่ต้องว่าอื่นเปรตคอยรับบุญกุศลจากลูกจากหลานนั่นเองนี่เราจะไปคิดทั้งสิ้นว่าเราตายไปแล้วลูกหลานจะทำบุญกุศลให้หาเราอย่าไปคิดเลยถ้าติดของสิ่งนี้มันเป็นความผูกพันต่อกันตายไปไปเป็นเปรตคอยรับบุญกุศลจากลูกจากหลานแต่บางทีลูกหลานก็ลืมไปล่ะก็ลืมไปอดตายทีเนี่ยหิวก็หิวเออกูสมหวังกูแล้วนะกูนึกว่าจะตายไปจะได้กินข้าวแกงข้าวแกงมาทุกคนก็ลูกกับหลานเอาไปมาทำมาทีเดียวเนี่ยจะวันตายนั่นแหละอยากไปหายแฟบไปเลยปีละครั้งก็ไม่ทำปวดตายกันเนี่ยหิวนี่ลักษณะอย่างนี้เองนี่ทุกข์อีกเป็นเปรตเนี่ยไม่ดีเห็นเราจะไปคอยบุญกุศลจากใครทั้งสิ้นเราทำเราเองขณะที่มีชีวิตอยู่ทั้งหมดนี่การให้ทานทำบุญทุกสิ่งทุกอย่างทำเต็มที่นี่ก็คือเราสวดกุศลให้เราคือสวดบุญให้เรานั่นเองสวดสิ่งที่ทำเป็นกุศลกับเราให้ทั้งหมดเอาครั้งนี้ชาตินี้เดี๋ยวนี้ไปเลยนี่ก็ให้ความเชื่อนี่เอาไว้ว่าอย่าประมาทในชีวิตของเราพยายามมันเป็นกุศลที่มากขึ้นมากขึ้นวันนี้ให้อุบายแนวทางสร้างของความดูตัวเองเอาไว้เนี่ยให้มันเข้าใจมากขึ้นกว่านี้นี่ขึ้นมาลูกศิษย์ลูกหาอีกหลายคนที่มาเนี่ยเราจะให้ถามปัญหาเรามีอะไรบ้างไหมจะถามอะไรบ้างก่อนบ้างไหมมีเกิดปัญหาต่างๆเนี่ยมันเรื่องสำคัญในการไต่ถาม
มันทางพูดเฉยๆเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจบางสิ่งบางอย่างมันต้องถามไปถามมันเป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรต้องถามนี่ก็ให้เบื้องต้นมานี่นะคือว่าดึกแล้วนี่สี่ทุ่มครึ่งแล้วนี่พูดพูดมาดึกครึ่งแล้วนะนั่นก็เลิกลากันไปภาวนาปฏิบัติก็แล้วกันนี่คือหลักธรรมะปฏิบัติอยู่ที่นี่ถ้าปัญญาไม่มีแล้วก็เลี่ยวกันนะอ่านธรรมะในไตรปิฎกอ่านเถอะจะจบหนังสือไตรปิฎกสัก5รอบก็แต่ไม่ทันน่ะเท่านั้นแหละมีความรู้เฉยๆแต่ปัญญาไม่มีเหมือนเลี่ยวกันก็เหมือนกับคนตาบอดดูกระจกกันแล้วกันนะหรือเป็นคนตาบอดสมัยตาดำก็แล้วกันเอายิ่งตาดำยิ่งบอดยิ่งสมแดงตาดำก็ไปอีกเท่านั้นแหละทำท่าทำทางเฉยๆคืออวดดีว่าเราตาดีแท้จริงตัวเองตาบอดนั่นแหละแต่สวมแว่นตาดำเพื่อหลอกประชาชนเฉยๆนั่นแหละนี่เหมือนกันตัวเองเรียนหนังสือธรรมะมามากพูดเปล่า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 พูดได้เหมือนกับหลอกประชาชนว่าเรามีความรู้ดีฉลาดแต่จริงโง่จะตายไปเพราะการพูดทั้งหมดมันพูดด้วยความรู้นี่ปัญญาไม่มีสักนิดหนึ่งหาปัญญาเท่าหางอื่นก็ไม่ได้ในลักษณะนี้หมายว่านักปัญญาต้องฝึกคิดบ่อยๆฝึกต้องบ่อยๆไม่ได้ขยายออกไปเล็กเป็นน้อยไปพอแล้วเนาะพอแล้วเนี่ยพวกนี้จะรับแขกใหม่อีกแหละเตรียมตัวเมื่อยไปก่อนวันนี้กับพวกนี้สองวันเตรียมตัวเหนื่อยแกะของสมาตัวนี้เขาบอกว่าผมจะต้องทำอย่างไม่น้อยไปเพื่อไปถึงตรงนี้น้อยก็ต้องน้อยจากคือน้อยถูกหลักอ่ะไม่เป็นไรไม่ถูกหลักก็แล้วกันน้อยถูกหลักคือหลักคือสัมมาคำเดียวในหลักน้อยหลักตัวเดียวเป็นหลักน้อยกับหลักใหญ่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเมื่อหลักสัมมาใหญ่ก็ใหญ่ตามตามกันหมดขึ้นสูงสัมมาเป็นนำหน้าทั้งหมดนี่คือว่าเกิดอะไรข้างแรกก็ว่าปัญญาเกิดปัญญาเกิดก็ไม่เข้าใจไม่ใช่ว่าทำสมาธิจิตปัญญาเกิดพวกมันไม่ใช่คำว่าเกิดเนี่ยเกิดความเข้าใจเกิดความเห็นถูกต้องนี่คือว่าเกิดคือปัญญาเกิดจุดเริ่มต้นคือเกิดความเห็นที่ถูกต้องเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนี่คือปัญญาเกิดจุดเริ่มแรกอยู่นิดเราจึงพยายามมันเกิดขึ้นมาพยายามรักษาปัญญาที่มีขยายออกไปปัญญาเนี่ยขยายขึ้นใหญ่ขึ้นนี่กำลังปัญญาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสมาปัญญาสมาธิเกิดก็เห็นเบื้องต้นจุดเล็กๆนิดเดียวทั้งหมดตัวนี้ทำงานทั้งหมดเห็นชอบเสมอเห็นจริงเสมอคำสอนพระพุทธเจ้ามีตัวเดียวเนี่ยเป็นตัวประกันรักษาศีลกับปัญญาตัวนี้ประกันปัญญาที่ประกันศีลเอาไว้เห็นชอบก่อนจะรักษาศีลได้ต้องยอมรับความจริงของบาปกรรมการพิจารณาการรักษาศีลต้องพิจารณากรรมก่อนไม่ใช่ว่าจะไปรับปานานั่นไม่ใช่อย่างนั้นนั่นเป็นพิธีของรับศีลเฉยๆการรักษากับการรับศีลมันต่างกันการรับศีลคนเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเขาก็รู้กันอยู่แต่การรักษาศีลเนี่ยจะรักษาอย่างไรต้องใช้ปัญญาในการรักษาหวานล้อมให้มันเข้าใจเรื่องกรรมเป็นยังไงกรรมในการกระทำชั่วทางกายมีตาราธิบาตเป็นต้นถ้าทำชั่วไปแล้วอย่างนี้ผลเกิดได้รับเป็นยังไงต้องพิจารณากรรมให้เข้าใจถ้าพิจารณากรรมชั่วทำชั่วอย่างนี้อย่างนี้นั้นน่ะมันจะกลัวในการทำกรรมชั่วเหล่านั้นมันจะไม่กล้าทำกรรมนั้นละศีลจะเกิดขึ้นตรงนี้เป็นศีลเกิดขึ้นอย่างท้าวรด้วยทีนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นแบบฉับฉวยที่เราพูดกัน
มีใครมารักษาศีลไม่ยากถ้าเรารู้เลยนะมันไม่กล้าทำชั่วนะการฝึกความเมตตาเนี่ยที่เราสวดได้วันอันนี้เป็นพิธีพิธีเท่านั้นเองความเมตตาจะเกิดขึ้นจากปัญญาเหมือนกันเอาปัญญาเรามาพิจารณาชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายเป็นยังไงหรือว่าสัตว์เดรัจฉานทุกประเภทเกิดมาแล้วเขามีความทุกข์อย่างไรลำบากลำบนอย่างไรเราพิจารณาความทุกข์ของเขาถ้าเกิดสงสารเขาขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นละความเมตตาจะเกิดขึ้นจากจุดนี้เกิดขึ้นจากปัญญาเมตตาเนี่ยเกิดขึ้นจากปัญญาไม่ได้เกิดขึ้นจากการสวดเป็นความเกิดขึ้นเมตตาแบบถาวรเลยนี่เมตตาเนี่ยนี่ปัญญาเป็นตัวนำทั้งหมดเลยไม่ว่าทางโลกทางธรรมปัญญานำตัวนั้นนำตัวนั้นจะนำไม่ถูกทางเขาแล้วกันปัญญานำไม่ถูกทางแต่บางครั้งถ้าเราจะใช้สติปัญญาเราให้คุณก็ลำบากนะต้องเรียนตามที่ท่านสอนให้ในตำรานั่นแหละก็คงจะเสริมถ้าเกิดถ้าเสริมไปก็ไม่มากเหมือนกันเหมือนกันมันจะลืมตัวเองไปอีกแหละเรื่องตัวเองมันเป็นสัญญาไปเลยแต่นี่พูดได้ทั้งวันทั้งคืนแต่ทำอะไรไม่ได้รู้เฉยๆคงจำเฉยๆนะอันนี้ปัญญาตัวนี้เป็นปัญญาปริยัติแต่สำหรับเอาไปช่วยคนอื่นไม่เป็นไรเราศึกษามาเพื่อไปสั่งสอนผู้อื่นอย่างนั้นไม่เป็นไรใช้ได้แต่จะมาเองนะเอามาไปได้เลยเอาน้อยๆถึงว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไงให้เหมาะสมกันความรู้เท่าไรปฏิบัติได้เท่านั้นแล้วค่อยเป็นค่อยไปอย่างเงี้ยกำลังสมาธิปัญญาของเราในการภาวนาปฏิบัติเนี่ยถ้าว่าดูผิวเผินมันก็ว่ายากจริงไม่ยากมันยากแต่ว่าเราวางพื้นฐานในการปฏิบัติไม่ถูกช่องเท่านั้นเองถูกต้องมันวางอะไรมันก็ลำบากอยู่นั่นแหละถ้าไม่ถูกช่อง